five commonly used expressions with the word ass. Hi there, this is Gi. This episode, I'm going to talk about five expressions that contain the word ass. Let's start from the first one. ตัวแรกเลยนะคะที่มีคำว่า as เป็นสำนวนที่เอามาฝากนะคะก็คือ as a few minutes later soon as possible บางครั้งลืม ไม่ใช่ว่าเน็ตไม่ดีนะเมื่อกี้ลืมคิดอยู่นะคะ as soon as possible เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หรือฝอจะชอบพูดว่า asapแบบนี้เลยอย่างแซบๆคุกเกะไม่ใช่นะคะเป็นตัวย่อนะคะ ASAP นะคะ as soon as possible นะคะก็คือ ASAP for example เจ้านายสั่งนะคะเจ้านายสั่งบอกว่า please call Mr. Tingin ASAP yes sir ใส่เสียงตุ๊ดๆให้ด้วยนะGood morning, Mr. Tin Chin. This is Sophia from the Blueberry Tech Company. Yes, how are you? Thank you. I'm good. Here's the thing. Mr. Kiertisak would like to talk to you. Let me put you through to Mr. Kiertisak. Thank you.ตัวตกใจเบิดเมื่อกี้อันจะน่าสั่งไว้ให้เฝ้าโทร That's right เห็นบอกเฝ้าโทรทันทีเพราะว่า ASAP นะคะ as soon as possible and the second word as always there are two phrases here that mean the same thing okay so as always or as usualAs usual ก็คือแปลว่าเป็นปกติอยู่แล้วที่ทำสิ่งนี้เป็นประจำอยู่แล้วเหมือนที่เคยทำอะไรประมาณนี้นะคะ So let's look at examples You're so kind to me as always ใจดีกับฉันมากเลยอ่ะโอ้แต่ก็เหมือนทุกครั้งที่เธอทำกับฉันนั่นแหละนะคะ as always แต่ฝรั่งเขาจะพูดสั้นมากเลยใช่ไหมคะ as always ก็คือหมายความว่าสิ่งที่พูดมาก่อนหน้านี้เป็นประจำเป็นปกติที่คุณทำแบบนี้นะคะ another sentence พูดกับเพื่อนว่าแฟนเขาน่ะนะคะอยู่เคียงข้างเขาเสมอนะคะก็บอกว่า she is as always sticking up for you she is as always sticking up for you นะคะเห็นไหมว่าใช้ as always เนี่ยอยู่ตรงกลางประโยคระหว่างกริยาก็ได้นะคะตัวนี้ก็จะสามารถใช้กลางหรือใช้ท้ายก็ได้แต่ส่วนใหญ่อาจจะเจอแบบใช้ท้ายเนาะดังนั้นก็ลองฝึกใช้หรือว่าฟังเยอะๆนะคะเดี๋ยวจะได้ยินคำว่า as always นะคะหรือบางครั้งก็อาจจะใช้ as usual for example as usual she arrives early as usual she arrives earlyเห็นไหมคะตัวนี้ใส่ข้างหน้าก็ได้ได้หลายที่เลยนะคะก็คือเนี่ยก็เหมือนอย่างที่ปกติเขาทำนั่นแหละเขามาเร็วนะคะ and the next expression ตัวนี้กี่พูดบ่อยด้วยนะคะคำว่า as well actually it means also or too นะคะความหมายเดียวกันเลยค่ะนะคะ as well also and too okay so for example I might sometimes say can you pick up some tomatoes for me as well can you pick up some tomatoes for me as well นะคะก็คือขอช่วยไปซื้อมะเขือเทศมาด้วยได้ไหมนะคะเขาอาจจะแบบขอให้ซื้อนมนะคะมาแล้วก็บอกเอ้ยเดี๋ยวขอมะเขือเทศด้วยได้ไหมนะคะก็คือคำว่า as well จริงๆใช้คำว่า too ก็ได้นะคะเช่น can you also pick up some tomatoes for me too แบบนี้ค่ะความหมายเดียวกันนะคะแต่เท่าที่กี่สังเกตก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ย American เขาจะนิยมใช้ too บ่อยกว่าคำว่า as well นะคะก็ใช้บ้างแต่ว่าถ้าใช้เยอะก็คือจะเป็นแบบทาง British นะคะเขาใช้คำว่า as well ค่อนข้างบ่อยเลยค่ะAnother example, you might be at a restaurant and you are ordering food and you say this sentence, I'd like to have the spinach soup as well. I'd like to have the spinach soup as well. นะคะก็คือ the spinach soup too นั่นเองค่ะก็คืออยากจะทานซุปนะคะ
ผักโขมด้วยเหมือนกันนะคะก็คืออยากจะสั่งสิ่งนี้ด้วยนะคะ The next expression you can actually change them around นะคะคือสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะคะตัวสุดท้ายที่เกี่ยวมาฝังนะคะก็คือ as I said as you know as we expected จริงๆแล้วสามารถจะเติมอะไรหลัง as ก็ได้เพื่อบอกว่าอย่างที่คุณรู้อย่างที่ฉันพูดไปอย่างที่เราคาดการไว้เห็นไหมคะว่าเราสามารถจะเติมอะไรก็ได้ข้างหลังเพื่อพูดว่าอย่างที่ตุ้ง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 นะคะ for example as I said we need specific plans for the kidsนะคะอย่างที่ฉันพูดไปอะนะหมายความว่าเราพูดไปแล้วก่อนหน้านี้เนาะแล้วเราพูดอีกนะคะว่า as I said ก็คืออย่างที่ฉันพูดไปแล้วนะก็เราจะต้องมีแผนที่แบบเจาะจงไปเลยนะสำหรับลูกๆนะคะ or as you can see marketing is very important อย่างที่คุณเห็นนั่นแหละการไปตลาดมันสำคัญแฮง marketingไม่ใช่นะคะ marketing แปลว่าการตลาดค่ะทำธุรกิจจะต้องมีการตลาดเขาบอกว่าอย่างที่คุณเห็นนั่นแหละว่าการตลาดเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะคะ and the last one here as we expected he arrived early อย่างที่พวกเราคาดไว้เลยนะเขามาถึงเร็วมากดังนั้นตัวสุดท้ายนะคะเราจะสามารถเปลี่ยนไปตามบริบทนะคะกีก็สนับสนุนให้ทุกคนลองฟังเยอะๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะเห็น as ในลักษณะนี้นะคะว่าข้างหลังมันจะเปลี่ยนไปนะคะตามความหมายที่เราต้องการโอเคไหมแล้วจากนั้นเราก็เรียนแบบเริ่มเอาไปฝึกใช้นะคะใครที่ยังไม่เคยใช้นะคะสำนวนไหนที่กีเอามาฝากทั้ง5แบบนี้นะคะกรุณาพิมพ์ไว้ให้กีทราบได้ไหมจะได้รู้ว่าเฮ้ยคลิปเราเป็นประโยชน์มากเลยแล้วก็ถ้าเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็Subscribe ด้วยนะถ้าใครดูอย่างทาง YouTube นะคะตอนนี้นะคะมีโปรพิเศษสำหรับอีบุ๊กของกีค่ะทั้งอีบุ๊กที่เป็น Conversations นะคะก็คืออีบุ๊ก Let's Speak เล่มแรกของกีเองค่ะแล้วก็อีบุ๊กที่เป็นนิทานนะคะ English Tales แต่ว่าโปรตอนนี้คือถ้าคุณรับไป2เล่มนะคะจากราคา 4,580 นะคะลดเหลือ3,200 เท่านั้นค่ะใครอยากดูตัวอย่างนะกีมีให้ฟังเป็นบทเลยนะเต็มๆเลยนะคะดังนั้นทักมาได้เลยแล้วก็ขอตัวอย่างจากแอดมินนะคะถ้าเป็น YouTube ก็ทักมาที่ LINE Official เป็นลิงก์ที่แปะไว้ให้ด้านล่างนะคะแล้วก็ถ้าเป็น Facebook กับ Instagram ก็ทักแชทมาได้เลยค่ะไปแล้วนะบาย And that's it for today I will see you again next time Bye